หน้าตานี่น่ารักเลยนะครับทางด้านเพชรใบตองอายุที่ห่างกัน2ปีครับเป็นทางด้านน้องปอมเพชรครับที่อ่อนกว่า2ปีส่วนสูงนี่เป็นเพชรใบตองนะครับสูงกว่า6เซนติเมตรประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าพอๆกันเลยครับสำหรับมวยคู่นี้อีกเพียง2คู่นั้นนะครับเราก็จะได้ชมในศึกมวยรอบคาดเชือกในรอบ4คนสุดท้ายครับหรือว่ารอบชิงชนะเลิศในนัดที่2แล้วครับนัดนี้เนี่ยมันมีผลอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า4คนที่หลุดเข้ามาเนี่ยนั่นคือดาวแพร่แม็กเคมีพันครับยังมีพันชัยเรืองกระเทียมวิทยากล้าศึกสิจากล้าแล้วก็เพชรเอกบ้านไร่มนทาถ้าว่าวันนี้ครับดาวแพร่กับกล้าศึกชนะครับเราจะได้เห็นคู่ชิงทันทีเลยนะครับเราจะเห็นคู่ชิงทันทีแต่ทว่าถ้าพันชัยหรือว่าเพชรเอกชนะเนี่ยก็ต้องมีการตัดสินในแมตช์สุดท้ายเพราะว่าดาวแพร่เนี่ยชนะมานะครับน็อกมาในยกที่2ก็มี3คะแนนขณะที่กล้าศึกก็เช่นกันครับมี3คะแนนถ้าว่าไฟนี้ครับเขาสามารถที่จะเก็บแต้มได้ทั้งคู่นะครับทำให้พันชัยกับเพชรเอกเนี่ยไม่สามารถที่จะมีแต้มทันแล้วครับก็จะได้คู่ชิงทันทีหรือดูการไหว้ครูของมวยคู่นี้กันก่อนครับเนี่ยก็เป็นลีลาอันอ่อนช้อยสวยงามครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดนะครับ Big Active by Tech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ทำให้เกิดความมันของไทยไฟลีกขึ้นแล้วก็เดินทางมาถึงวีคที่16แล้วครับในสัปดาห์นี้แล้วก็ถ้าหากว่าแฟนมวยครับต้องการที่จะเข้ามารับชมครับในศึกไทยไฟลีกที่ไทยไฟอารีนาครับก็สามารถเข้าไปซื้อตั๋วได้นะครับที่เว็บไซต์ของ bitactivethailand.com ครับหรือว่าจะเข้าไปลุ้นตั๋วฟรีได้นะครับนะที่ไทยไฟแฟนเพจครับไปดูกติกาการเล่นเกมได้ในเพจของไทยไฟได้เลยครับบรรยากาศสนุกมันๆแบบนี้ครับก็มีรับชมกันในทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 น.ดูลีลาการไหว้ครูของทางด้านเพชรใบตองครับสวยงามมากเลยครับนี่คือการผสมผสานครับมวยไทยเนี่ยนอกจากความหนักหน่วงรุนแรงของอาวุธครับก็ยังผสมไปด้วยความสวยงามครับของการไหว้ครูครับความอ่อนช้อยนี่ครับคือศิลปะมวยไทยครับที่บรรพชนครับสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเอาละครับจบการไหว้ครูครับกรรมการพัฒนันเนี่ยเรียกทั้งคู่มาแล้วครับเทียรสูตรยังเป็นทางการอีกครั้งครับก็ดูว่ามุมดำครับอย่างเพชรใบตองเนี่ยจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครน็อกใครคู่นี้นี่เป็นทีมงานของน้องเวททั้งคู่นะครับติวในเรื่องของแผนการชกแล้วก็บริกรรมคาถาไปก่อนเพื่อเป็นกำลังใจครับในขั้นตอนสุดท้ายครับก่อนที่จะออกมาสู้ศึกกันนะครับมุมขาเนี่ยพร้อมก่อนครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับโอกาสนับน็อกก็มีสูงครับ2คู่แรกนี่ยก1ทั้ง2คู่เลยสลับบรรยากาศครับดูมวยต่างชาติปะทะกันดูมวยคนไทยไปแล้วที่เป็นผู้ชายนะครับมาดูประเภทดอกไม้เสียบรวมประเภทสวยเผ็ดดูกันบ้างครับคู่ที่3เดินทางมาถึงตรงนี้ครับหมัดก็ใส่กันเลยนะครับตีมาสับคืนครับเด้งไปแยกก่อนครับได้พอหอมปากหอมคอเห็นก่อนการกรรมการก็ที่จับแยกแล้วครับปัดไม่โดนก็แต่ว่าหน้ากลัวเหลือเกินดูความเร็วของเพชรใบตองครับจังหวะกระแทกยับซ้ายน่าติดตามเลยครับส่วนหมัดขวาครับของน้องก้มเพชรนี่ดูจะหนักแรงครับแต่ว่ายังทำเป้าไม่เจอเท่าไหร่นี่ก็ต้องเน้นในเรื่องของการออกหมัดครับออกอาวุธให้หลากหลายครับนี่คือไทยไฟลีกครับต้องผสมผสานอาวุธมาครับก็เรียกว่ามีอาวุธแบบเดียวครับแล้วก็จะคว้าชัยไว้ง่ายไหมหมัดไม่ถึงก็มีทุกอย่างเลยครับแต่ว่าอาวุธครับแต่ว่าตอนนี้ครับหมายวงนายจับได้เด้งซ้ายเด้งขวาไปครับพยายาม
ามจะเตะจ่อล่างเอาเจอแข้งซ้ายครับไปคุกกักก็โดนสวนคืนมาแล้วครับปล่อยขวาไปทีมนำเข้าไปก่อนพยายามสับเอาสองก็คัดมาใช้แล้วครับก่อนถึงวงในครับโดนเสียบมาก่อนนะครับแล้วก็แทงเข่าซ้ายคืนไปเป็นใบตองนี่เริ่มขยับเกมเดินเข้าหาเร็วขึ้นแล้วนะครับว่าน้องป้อมเพชรนี่ก็มีโต้ตลอดจังหวะโยกเข้าไปเอาแล้วครับแม่โดนลำตัวโดนหน้าโอ้ล่วงเลยครับโอ้โหจะจบยกแรกอีกหรือเปล่าครับคู่นี้โอ้โดนหมัดตัดลำตัวก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นบนครับโอ้โหครับพยายามประคองสติมาก่อนนี่ฮะหมัดขวาถึงเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องเลยนะครับโอ้แบบนี้เหตุไม่ได้เกิดจากความเหงาแล้วครับผู้ชายครับเกิดจากการโดนท้องนี่แหละครับโอ้โหดูครับแล้วก็แทงสวนไปที่ท้องอีกครับก่อนหน้านี้โดนหมัดนะครับโดนลำตัวยุ้งข้าวครับแล้วโอ้โหคุณพระอาจารย์เอ้ยระฆังช่วยหมดยกแรกครับไป1นับแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหหมัดขวาขึ้นบนครับเข้าตาครับโอ้โหโดนลำตัวก่อนนะครับแล้วก็มาเจอหมัดขวาขึ้นบนครับทางด้านเพชรใบตองครับนี่ครับหมัดขวานี่พอจับจังหวะได้ครับได้เรื่องเลยนะครับโอ้แล้วดูออกมาเนี่ยมั่นใจครับนี่ลำตัวก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นบนครับโอ้ทนไม่ไหวจริงครับเจอชุดนี้เข้าไปครับถึงกับทิ้งตัวเลยครับทางด้านเพชรใบตองหลังจากที่ลุกขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็มองครับว่าแม่แต่พ้นยกหนึ่งหรือเปล่าครับแต่ก็ยังประคองตัวจนพ้นวิกฤตมาได้ครับเนี่ยโดนเข่าอีกครับโอ้โหลำตัวนี่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเจอหมัดเข้าไปก่อนแล้วก็เจอเข่าเข้าไปชุดหนึ่งครับดูครับเรียกได้ว่ากดมาเสียบเลยครับโอ้เข่าดุจริงๆครับสำหรับเพชรใบตองเพราะว่าก่อนโดนเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับจังหวะออกอาวุธเอาแล้วครับยกนี้ยังมาปั้มเข่าอยู่ครับน้องป้อมเพชรต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนของเกมไม่ได้นะครับว่าจะเจอหรือเปล่าเอาแล้วครับแม่เจอขวาอีกแล้วต้องพยายามกระชุ่มกระชวยยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาแล้วครับเพชรใบตองครับจังหวะนี้โดนเข่าไปอีกแล้วครับป้อมน้องป้อมเพชรต้องมาแข็งแรงเหลือเกินเลยครับเตะขวาไปครับวงในโดนมาก่อนโดนมาอีกแล้วแหมไปจับในเหลี่ยมที่เสียเปรียบด้วยครับมุมดำโอ้แล้วดูจังหวะลุยของน้องป้อมเพชรครับถือว่าน่ากลัวมากนะครับนี่ฮะบุกไม่หยุดก็ต้องมีเหลี่ยมตัวมาช่วยเหมือนกันครับทางด้านเพชรใบตองนะครับเราการบุกลงไปหน่อยครับแหมเล็งที่หมัดขวาลำตัวมาอีกแล้วเนี่ยโดนหมัดตัดลำตัวอีกแล้วครับแล้วก็พลิกมาโอ้ค่อยๆโรยลงไปตอนนี้ป.8หรือเปล่าครับโดนไปเยอะรับไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังเดินเข้าหานะครับด้วยหัวใจนักสู้ครับเสียบเข้าไปครับคอล็อกไว้กดไว้ครับจับดีก็ตีได้ครับเดินเข้าหาครับโดนหมัดมาอีกแล้วโดนลำตัวแล้วอยู่ไม่อยู่ครับหน้าตาเย๋เก๋หรือเปล่าครับโอ้โหโดนขวางหน้าไว้ครับโอ้ถือว่าเข้าสูตรเลยนะครับเดินเข้าไปตีเข่าแล้วก็จังหวะปิดเกมนี่ใช้ในเรื่องของท่อนแขนเขาขวางเอาไว้เอาครับบุกต่อตอนนี้นี่เพชรใบตองก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันฮะโดนเข้าไปพอสมควรครับแล้วก็ออกอาการเป็นระยะแต่ว่าก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ครับนี่ฮะกัดฟันเดินต่อนี่เอาแข้งขวาอีกทีนึงขยับเดินต่อเอาแล้วครับแม่จะมีหมดไม่ได้นะครับน้องป้อมเพชรพยายามลุยต่อแล้วครับเพชรใบตองแต่จังหวะเดินต่อเหนื่อยบางทีมันคิดได้นะครับแต่แม่อยู่ที่ว่าทำได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองนะครับหมดยกที่2ครับพักแป๊บเดียวนะครับกลับมาลุยกันต่อนะครับกับคู่มวยหญิงครับดูครับหมัดขวาของทางด้านน้องป้อมเพชรจังหวะความแข็งแกร่งนะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเลยครับทีมลำตัวอีกทีครับโดนเข้าไปนี่ก็ออกเป็นอาการเป็นระยะนะครับเพชรใบตองแต่ว่าก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ครับนี่ครับจังหวะทิ่มท้องครับแล้วก็เข่าซ้ายครับมาอีกทีครับโอ้โหถือว่าชุดใหญ่เลยฮะก็พยายามกัดฟันสู้นะครับเพชรใบตองมีจังหวะก็เด้งเข่าสู้ตลอดครับแต่ว่านี่ครับความแข็งแกร่งวงในครับหมัดขวาเข้าไปอีกทีครับของน้องป้อมเพชร
น้องป้อมเพชรเองก็แม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบแต่ว่าได้เรื่องของความหนักความแรงนะออกเน้นๆออกหนักๆออกแรงๆนะครับเดินทางมาถึงยกที่3นะครับคู่ที่3มุมดำนี่เพชรใบตองครับมุมขาวน้องป้อมเพชรพยายามดูวงในนะครับจังหวะยกได้ยกเลยครับตีมาก็ตีคืนลุยต่อครับลุยต่อเจอกำปั้นโดนแทงมาพยายามเสียบคืนครับหมัดตัวเองโดนป้ายหน้าด้วยครับโดนปัดมาอีกแล้วครับเพชรใบตองนายครับนายยังตีไม่ถนัดกรรมการก็จับแยกออกมาก่อนแล้วครับทีนี้โอกาสก็ยังเปิดอยู่นะครับเพราะว่าดูครับเพชรใบตองก็ยังบุกอยู่อาจจะมีจังหวะพลิกเกมไม่เห็นก็ได้นะครับในช่วงยกสุดท้ายอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับเอาครับวงนายเอาแล้วครับเด้งตีเน้นความขยันเพชรใบตองครับเข็นพลังในเฮือกสุดท้ายน้องป้อมเพชรก็พยายามที่จะกอดปิดเกมเอาไว้ครับเอาแล้วครับแล้วก็มีหมัดขวาด้วยวงในมาอีกแล้วโอ้ดูครับในนี่ต้องยอมให้น้องป้อมเพชรครับแข็งแรงจริงๆใส่ไปลุยไปครับใส่ไปลุยไปครับหาจังหวะหาช่องได้หรือเปล่าครับเพชรใบตองแต่ว่าดูครับแม่เริ่มจะย้วยเหมือนกันเลยครับเกมการชกเริ่มจะช้าไปครับมันสะสมมาตั้งแต่ยก1ยก2แล้วครับส่วนป้อมเพชรส่วนน้องป้อมเพชรเองก็ไม่มีการลดลาวาศอกไม่ค่อยจะเปิดช่องไฟให้คู่ต่อสู้ด้วยครับเพชรใบตองลุยต่อครับหน้าที่มีแค่นั้นเดินเข้าไปเจอหมัดชนเข่าหรือเปล่าแล้วครับโอ้แล้วเจอหมัดขวาของน้องป้อมเพชรบ่อยๆนี่ไม่ดีครับมีโอกาสที่จะหลับหล่นได้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าความใจสู้ครับดูฮะโดนก่อนยอมลงทุนก่อนครับยอมโดนหมัดแล้วก็พยายามที่จะถึงตัวใช้เข่าแต่ดูแล้วนี่อาจจะเจาะลำบากครับนี่ครับหมัด1 2มาวงในพลิกล้มล้มไปครับแม่ล้มไปทั้งคู่เลยครับโอ้ล้มแบบนี้เรียกได้ว่าเสียเรี่ยวเสียแรงเยอะแล้วครับบุกต่อหมดยกสุดท้ายครับโอ้นี่ครับต้องปรบมือให้นักมวยทั้งคู่เลยครับว่าทำผลงานก็ได้ยอดเยี่ยมเลยครับสู้จริงๆหลังจากที่เพชรใบตองเนี่ยเจอนับไปในยกแรกครับไม่น่าจะอยู่แล้วครับไม่น่าจะไหวแล้วแต่ว่าก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ครับอันนี้จังหวะภาพช้าครับในยกที่ผ่านมาดูครับจังหวะเกาะครับหมัดนี่ครับขวานี่เต็มๆเลยนะวงในเนี่ยเสียบเข้าไปพยายามใช้เหลี่ยมมวยมาสู้ครับโอ้แล้วนี่ครับขวานี่เนี่ยเต็มหน้าเลยครับโอ้หลังๆนี่ถือว่าหมัดออกได้แม่นเลยฮะหนักแรงด้วยนะครับง้างมาแล้วต่อยลำตัวครับเสียบเข่าตามไปอีกวันนี้นี่ความหนักแรงของน้องป้อมเพชรครับโดดเด่นมากคือพยายามจะเจาะตลอดนะครับพยายามจะยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาตลอดแต่ว่าแม่และนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner is White Corner ป้อมเพชร fromยโสธรก็ได้นับคำไว้นะครับก็ชนะไปครับสำหรับน้องป้อมเพชร